ครับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นน่าสนใจก็คือเรื่องราวของเอโคโนนะครับทีมที่เข้ามาดูแลเรื่องของการพัฒนาเยาวชนในทีมชาติชุดเล็กนะครับไล่นั่นแหละตอนแรกก็เริ่มมาจากชุด16 19 21จนถูกลดลงไปทำชุด U14 ล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาว่าเตรียมจะลดค่าจ้างรวมไปถึงลดบุคลากรของเอโคโนที่เข้ามาทำทีมฟุตบอลในไทยด้วยใช่ครับก็เป็นข่าวที่หลุดออกมานะครับยังไม่เป็นทางการนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโค้ชของเอโคโนเองก็กลับไปที่สเปนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงคริสต์มาสและก็ปีใหม่ของทางสเปนนะครับก็ทำให้กลับไปพักผ่อนกับทางครอบครัวกลับมาคงจะมีการพูดคุยกันจริงๆจังๆนะครับโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลเองเขามองว่าผลงานของเยาวชนทีมชาติไทยในชุดต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีเลยไม่ตอบโจทย์ใช่ทั้ง19ปี16ปีแล้วก็14ปีนะครับทำให้อยากจะลดจำนวนค่าจ้างลงตามสัญญาที่เขาเหมือนจะมีพันธสัญญาตกลงกันไว้สัญญาเดิมเท่าไหร่ไม่ดีก็อาจจะต้องลดค่าจ้างลงสัญญาเดิมเท่าไหร่เดิมทีเนี่ยโค้ชเอโคโนรับค่าจ้างอยู่ที่ 700,000 เหรียญต่อปี 700,000 เหรียญก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทก็จะขอลดให้เหลือ 500,000 เหรียญนะครับผมจำไม่ได้ว่า 500,000 เหรียญต่อปีหรือต่อเดือนนะครับก็จะขอลดลงพูดง่ายๆแล้วก็จะลดจากบุคลากรด้วยนะครับเดิมทีมีโค้ชอยู่4คนผมจำชื่อได้ไม่หมดนะมีซาบาดอมีมาร์กนะครับลาเวด้าใช่แล้วอีก2คนก็จะขอลดให้เหลือ2คนเหลือ2คนใช่เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแต่ว่าเพิ่มงานให้เขาด้วยใช่คือเดิมทีเนี่ยเอสโคโนดูแลเยาวชนทุกชุด14 12 16 19ใช่แต่พอก่อนอันนี้ผลงานไม่ดีก็ลดลงเหลือ12กับ14แล้ว16กับ19สมาคมมาทำเองแต่พอปีหน้าเนี่ยก็มีข่าวว่าจะเอา16ปีกลับไปให้เอสโคโนทำเหมือนเดิมก็คือมันจะทำต่อเนื่องไปอาจจะมองว่า14ปีชุดปัจจุบันนี้กำลังมาดีอาจจะให้ต่อเนื่องไปเลยใช่อะไรประมาณนั้นก็รอดูหลักปีใหม่ใช่ว่าจะเป็นยังไงสำหรับทีมจากเอโคโนที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะปั้นเยาวชนให้กับเราใช่ครับ